สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการอูลาลาในวันนี้ผมจะพาไปที่หัวหินแม้ตะวันจะไม่ออกฝนตกทั้งวันเลยแต่ยังไงก็ต้องไปที่หัวหินเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่ชายหาดป่อนอนนะครับตรงตุยบุรีนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนครับผมไม่ชอบอยู่ใกล้ๆแบบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากอยู่คนเดียวครับทุกคนครับเวลาผมรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้ใจนะครับผมจะมาทะเลครับทำไมเหรอครับเพื่อนบอกว่าสู้ๆเลยครับเอาละครับเราจะมาประกาศสัปดาห์ตัวเองนะครับว่าอู่วัดสะพาวมาที่นี่แล้วครับเดี๋ยวมีชาวต่างชาติอะไรมาเที่ยวแล้วเขาก็จะได้แบบเฮ้ยลูกใครอ่ะมาสับสปาร์ตดีกว่าเขียนด้านไหนเดี๋ยวเขาเข้าด้านนี้เราต้องเขียนด้านนี้ ซึ่งในวันต่อไปนะครับผมก็ได้ไปเที่ยวที่เขา300ยอด National Park นะครับซึ่งที่นี่นะครับเขามีเรื่องเล่ามาว่าสมัยก่อนครับมีคนจีนที่เดินทางด้วยเรือมานะครับแล้วเรือมันมาล่มแถวนี้ครับแล้วเขาก็เลยต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในนี้ซึ่งที่นี่นะครับก็ชื่อว่าเขา300ยอดนะครับก็คือเขาก็บอกว่ามีเขา300ยอดนั่นนะครับแล้วก็มีอะไรทำมากมายไม่ว่าจะเป็นเข้าไปในถ้ำพระยานครนะครับซึ่งมันเป็นถ้ำแล้วข้างในมันจะมีวัดอยู่ครับซึ่งสวยมากๆแต่ว่าต้องไฮค์เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็มีเขาแดงเป็นจุดชมวิวนะครับซึ่งก็สวยมากๆเช่นกันครับแต่ว่าอันที่ผมไปนะครับคือบึงบัวครับซึ่งก็คือที่ทุกท่านเห็นในวิดีโอนี้นะครับก็ตามชื่อครับบัวเต็มไปหมดเลยครับสวยงามแล้ววันนี้ผมก็นั่งเรือชิวๆครับแต่ว่าแดดร้อนไม่หน่อยนะครับอีกที่หนึ่งนะครับในนี้ก็มีน้ำตกเหมือนกันครับชื่อว่าน้ำตกป่าละอูนะครับก็สวยงามเช่นกันก็ต้องขอบคุณข้อมูลจาก Thailand Trip Canvas นะครับก็หลังจากที่เรานั่งเรือนะครับคนขับเรือเขาก็พามาที่นี่ครับซึ่งมันเป็นถ้ำครับแล้วข้างในก็มีพระองค์หนึ่งครับแล้วข้างหลังถ้ำนะครับมันก็จะมีทางขึ้นไปครับขึ้นไปเป็นจุดชมวิวก็จะเห็นวิวของที่ที่เรานั่งเรือมานะครับในวันสุดท้ายนะครับผมก็ได้ไปตีกอล์ฟที่ Black Mountain นะครับแหมคนแบบตีกอล์ฟโหดอย่างผมนะครับก็คู่ควรกับที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูวงสวิงผมนะครับสุดยอดอะครับบิดโคตรสวยอะครับเพื่อนๆตะกี้ผมรู้เพื่อนๆติดใจครับเดี๋ยวจัดให้ดูอีกสักรอบนะครับเป็นไงครับเจอผมได้นะครับขออวดคะแนนนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็มันก็ไม่ได้ดีมากนะครับไม่ถึงขั้นโปรกรอบอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่แย่ครับนี่ผมมีได้เบอร์ดีนะครับเพื่อนๆชิปอินอย่างเทพครับจริงๆก็พลุกแหละแต่ว่าก็นั่นแหละครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันในอาทิตย์หน้าครับเพื่อนๆ